ใช่ไม่ออกมาเลยไม่ไปไหนเลยครับอยู่บ้านรักษาตีหม้อรับจ้างตีหม้อตีขันที่เบ็ดค่ะยูยี่ตอนนี้ชีวิตดีเป็นเพื่อนรักพี่เป็นผู้หญิงที่มีความกล้าหาญที่สุดที่พี่รู้จักคนหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้นางหางานทำช่วยหางานมาให้นางทำหน่อยค่ะคนเราต้องแบบผู้หญิงเราต้องมีรายได้ผู้หญิงที่มีรายได้เองก็มีความเคารพในตัวเองแล้วพี่ก็อยากให้เพื่อนพี่มีงานเยอะๆนะคะฉะนั้นตอนนี้ใครหาเขาขึ้นกล้องค่ะเขาพร้อมค่ะโฆษณาแทนย้อนกลับไปที่เราเริ่มเข้าไปจริงๆแล้วด้วยใช้คำนั้นก็ไม่ถูกนะมันแบบฟิลก็ประมาณแบบว่าเวลาเราเห็นคนมีอายุถือของเยอะๆแล้วเขาถือไม่ไหวเราช่วยไหมนั่นแหละไม่ได้แบบว่าสเปเชียลใหญ่โตอะไรอย่างที่คนอื่นเอาไปเขียนกันค่ะค่ะเพราะพี่รู้สึกว่าก็เขาเหมือนเป็นแบบเป็นความดีของคนทั่วไปอะค่ะที่เราทุกคนก็ทำกันเนาะเวลาที่ไม่มีใครเห็นใช่ไหมค่ะเหมือนอย่างนั้นแหละพี่ก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะแต่เขายกให้พี่ต่อเป็นผู้มีพระคุณพี่ว่าตัวเขาเองเขาก็มีพระคุณกับพี่เพราะว่าทุกครั้งที่พี่ไปเยี่ยมเขาพี่ก็ได้บทเรียนกลับมาทุกทีอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นยังไงความคิดที่อยากฆ่าคนแต่ไม่ฆ่าเขาเป็นยังไง อยากจะแบบมีปัญหากับคนเขาแต่กลัวเขาไปมีปัญหากับเพื่อนเราหลังจากที่เราเดินออกจากเดินจำไปก็เป็นยังไงแล้วต้องหันไปขอบคุณครับขอบคุณครับทั้งที่ใจไม่ได้นอบน้อมจนตอนหลังใจนอบน้อมไปด้วยค่ะมันเขาคือเปลี่ยนพี่ไปเยอะมากค่ะช่วงที่พี่ไปหาเขาทำให้พี่ได้เห็นชีวิตของคนธรรมดาของแม่ที่แบบหิ้วฉลอมมาเยี่ยมลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขียนหนังสือก็ไม่เป็นเยี่ยมใครก็ไม่เป็นเราก็ไปนั่งกอดให้ป้าเขาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่มันเป็นความชื่นใจมันไม่รู้สิพี่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขามีพระคุณกับพี่เหมือนเป็นการไปแลกเปลี่ยนความคิดกันใช่ค่ะใช่ค่ะตัวพี่ก็อยากไปหาเขาเขาก็รอพี่ไปหาณวันนี้ออกมาแล้วก็ยังได้มีการช่วยเหลืออะไรใช่ค่ะเขาก็มาทานข้าวไงค่ะมาทานข้าวบ้านพี่แล้วก็มาทำอะไรขำๆกันไปตามภาษาแหละตอนที่ไหนส้มตำปลาอร่อยก็ชวนกันไปกินอย่างเงี้ยค่ะชวนกันไปดำน้ำเพื่อนกันแหละเพื่อนกันเพื่อนเราทุกเราก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนเราสุขเราก็อยู่กับเพื่อนเนาะนั่นแหละมีตัวพี่เองก็พร้อมที่จะทำงานแบบ 100% ชินกับการออกมาใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็ตอนนี้ก็พร้อมค่อนข้างกลัวการเจอคนกลัวการเข้าสังคมเลยตอนนี้พร้อมแล้วค่ะออกกำลังกายทุกวันแล้วก็สวยงามอุ้ยรูปร่างดีนะยังเป็นยูยี่เหมือน20ปีที่แล้วเป็นสาวเช็คได้หรือเปล่าเอ้ยแต่นางเป็นคนขึ้นกล้องมากนะแต่งหน้าขึ้นมาได้แบบดูเป็นคนละคนที่พี่ไปออกรายการกับเขาตอนแรกเดินเข้าไปด้วยกันแต่งหน้าเสร็จเดินมาใครว่าอ๋อไอ้ยี่นี่หว่าทำไมหน้าไม่เหมือนเลยใช่เป็นคนขึ้นกล้องมากคืออยากให้สังคมได้ให้โอกาสเขาอีกคือพี่ว่าสังคมเราเนี่ยบางทีก็ลืมให้โอกาสคนลืมไปว่าคำว่าผิดมันใหญ่มากเหมือนกับเสมอกับว่าเราไม่เคยผิดอย่างนั้นแหละทุกคนผิดทั้งนั้นนะคะมีวันไหนเรานอนหลับไปบ้างแล้วไม่ได้ทำผิดมีไหมแทบจะไม่มีเลยมันต้องไม่ผิดอะไรสักอย่างอะที่ไม่ควรทำอะค่ะแล้วก็เราก็ชอบบอกอันนี้ผิดน้อยอันนี้ผิดเยอะพี่ว่ามันก็นะมันก็ผิดก็คือผิดอะก็พอแล้วถ้ามีคนให้อภัยกันมากขึ้นคนเราก็อาจจะทำผิดน้อยลงก็ได้นะไม่แน่สุขภาพตอนนี้เป็นยังไงพี่ดีค่ะพี่แข็งแรงเหมือนอายุ30จริงรู้ด้วยพี่เปล่ามากใช่ค่ะใช่ก็เลิกสูบบุหรี่นี่ก็ครบ5ปีกว่าใช่ไหมคะส่วนเลิกยาเสพติดนี่ก็อีกตรงตรงรออะไร13ปีไม่ในประมาณอีกเดือนนึงเนี่ยเลิกเหล้าเลิกดื่มเหล้าดื่มไวน์เลิกสิ่งมึนเมาทุกชนิดที่ทำแล้วทำให้พี่กลับไปเป็นคนที่พี่ไม่ชอบอีก
เพราะอะไรที่เราจุดที่ทำให้ตัดสินใจว่าทำดีเริ่มพี่ไม่ชอบตัวพี่เองจริงๆนะน้องตอนนั้นอะไอ้ที่พี่ออกไปตามวงสังคมไปทำอะไรอย่างนั้นอะถ้าไม่เมาแล้วทำไม่ได้หรอก มันทุเรศอะทำไม่ได้ยังไงมันมีจุดว่าเราไม่ชอบจุดที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่คือตลอดเวลาพี่ไม่ชอบตัวเองตลอดเวลาเลยนะคะค่ะแต่เนื่องจากว่าถ้าไม่เมาทำไม่ได้ไงแล้วพอหยุดเมาปุ๊บก็กลับไปทำอย่างเดิมไม่ได้ก็แสดงว่าเราในตอนความเมามันเปลี่ยนทำให้เรากลายเป็นคนที่ตัวเราเองก็ไม่ชอบแล้วหลังจากนั้นพอหยุดเมาปุ๊บก็มาเริ่มเดินทางเป็นนักเดินทางภายในเมื่อก่อนนี้ใช้เวลาเดินทางภายนอกฉันต้องได้รถคันนั้นฉันต้องเป็นแฟนคนนั้นฉันต้องแต่งตัวแบบนั้นฉันต้องลงสือพิมพ์หน้านั้นฉันถึงมีความสุขแต่ความสุขไม่เคยมีเลยแล้วก็ไม่เคยน่ารักกับคนเลยค่ะเดี๋ยวนี้พี่เจอใครพี่ก็ยิ้มใครทำอะไรพี่ก็ขอบคุณครับแล้วพี่ก็รู้สึกพี่สบายตัวกับทั้งเธออ่ะมันรู้สึกดีเบากว่าเมื่อก่อนมากเลยค่ะความสุขมันมีง่ายค่ะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนโหยากเหลือเกินต้องได้นู่นได้นี่กว่าจะถึงสุขมาแป๊บเดียวเดี๋ยวต้องไปหาอีกแล้วแล้วแต่ละอย่างก็เบียดเบียนคนอื่นทั้งนั้นแล้วไปเจอเพื่อนไปเจอสังคมเนี่ยเพื่อนชวนสักแก้วอยากไหมอยากไหมเดี๋ยวนี้เพื่อนพี่ไม่ค่อยชวนแล้วค่ะเขารู้ว่าพี่ไม่ได้ไปใช่เพื่อนเพื่อนพี่เขาก็จะรู้แล้วแหละก็จะเดินมาถามน้ำเปล่าพี่ส่วนเดี๋ยวเขาปีใหม่ขอแล้วด้วยอะไรนะคะขอแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่เลิกเพราะว่าถ้าพี่ไม่เลิกปีใหม่ตายนะตอนนั้นหน้าถ้าใช่กับพวกน้องก็มาใช้กับพี่น้องบอกว่าน้องก็มาเมากับพี่ไปด้วยตอนนั้นไงเพราะเขาห้ามพี่ไม่ได้เพราะพยายามเหมือนเขามีมิชชั่นว่าเขาจะต้องมาชาตินี้เพื่อที่มาเจออีป่าท็อปเนี่ยที่ในตอนนั้นที่แบบว่าแปลกประหลาดมากนึกออกไหมคะมีมิชชั่นมีเทวดาส่งมาให้เกิดมาเพื่อให้มาเจอพี่อ่ะเพื่อให้มาช่วยพี่หยุดเพราะว่าเขามาเพื่อพอเป็นเพราะเขาเป็นเพราะพี่รักเขาแล้วเราเป็นเพราะว่าความสดใสที่พี่เห็นเขาอ่ะมันหายไปหมดหลังจากที่เขามาแล้วพี่ก็เฝ้าตามหาเอ๊ะผู้หญิงที่สดใสคนที่พี่รักเขาหายไปไหนคนที่เสียงหัวเราะเขาเหมือนเสียงระฆังเสียงกระดิ่งอ่ะฮ่าฮ่แล้วเวลาเขายิ้มเขาดูเบิกบานหายไปเลยฮะไม่เหลือเลยฮ่าฮ่าหรือไม่อย่างนั้นพี่ก็เหมือนกับเขาเป็นเทียนแล้วพี่ดับเขาเนี้ยมันไม่ไหวอ่ะตอนนี้คือเขากลับมาสดใสด้านเลนใช่ค่ะใช่มันเป็นเป้าหมายในชีวิตของเราทั้งคู่คืออะไรตอนนี้เราทั้งสองคนเป็นเราไปเรียนเขาเรียกว่าซาวด์ฮีลิ่งนะคะรับจ้างตีหม้อทัวร์ไม่ใช่ค่ะตีขันที่เบสนะคะตีขันที่เบสอีกประมาณ2เดือนกว่าๆพี่ก็กำลังจะเปิดร้านขายเป็นอุปกรณ์ฮีลิ่งอุปกรณ์ตีหม้อพี่ก็ยังไม่ขอไม่เลิกนะคะมีร้านชื่อคานมเปิดร้านชื่อตีหม้อโอ้ส่งมาให้ลองบ้างไอ้ตีใครตีมันไม่เดี๋ยวก่อนมีสาระแป๊บนึงอีกประมาณ2เดือนของป่าพี่จะเปิดร้านนะคะร้านพี่จะมีอุปกรณ์ขายที่เกี่ยวกับการรักษาคนด้วยเสียงเสียงปัจจุบันเนี่ยมันจะเสียงที่พี่พูดมันเป็นเสียงบริสุทธิ์เสียงโอมคือเสียงที่ไม่มีการตัดสินเสียงที่ไม่มีการต่อว่าต่อขานเป็นเสียงที่บริสุทธิ์และเป็นเสียงฟรีควเอนซีที่ช่วยเรื่องซึมเศร้าเอ่ยช่วยให้สมองหลั่งฮอร์โมนความสุขออกมาคนเราชอบฟังเสียงเพลงเนาะเวลาเราทุกข์ก็มักจะหาเสียงเพลงแต่มักจะไปพลาดตรงที่ว่าอกหักฟังเพลงอกหักนี่ไงมันก็ยิ่งรักคุดหนักกว่าเดิมแต่อันนี้คือเสียงที่ไม่มีคำพูดอ่ะค่ะแล้วเขากำลังมาแรงมากนะคะช่วงเนี้ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ช่วยมนุษย์ได้เยอะแล้วถึงวันที่เปิดร้านน่ะพี่จะขอเชิญทุกท่านมาอีกทีนึงนะนะให้มามีประสบการณ์ซิว่าคืออะไรใบเดี๋ยวพี่จะแจกคูปองให้มากันฟรีๆเลยแหละใช่ใช่แล้วก็มาวันนั้นเดี๋ยวจะมาขอรบกวนอีกทีนึงมางานพี่จะได้มาดูว่าคืออะไรนะพี่ขอรบกวนทุกคนอีกครั้งนะคะแล้วอย่างกับปีใหม่เนี่ยนานทั้งหมดมันนานมากเลยนะทั้งหมดกี่ปีแล้วนะ
พี่จะ14ปีกว่า15ปีแหละโอ้ใช่วันนี้ก็ถ้าเปิดธุรกิจใหม่ก็ฉลองในมินิซีรีส์อยู่พี่ฉลองทุกวันอยู่แล้วเดี๋ยวเปิดธุรกิจใหม่คือธุรกิจอะไรคือตอนนี้มันเดี๋ยวเรายังมีความเต้นความหวานอะไรอยู่บ้างพี่โอเคไหมพี่ความหวานก็มีกันทุกวันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเดินผ่านกันจับตัวกันมือแตะไหล่กันนิดนึงมองตากันเมื่อคืนหลับสบายไหมจ๊ะคือมันเนาะน้องเห็นไหมอย่ามาทำตาหวานเลยพี่เฮ้โถเธอหวานเจี๊ยบมันมีทะเลาะอะไรกันบ้างมีค่ะมีทะเลาะกันน่ะมีอยู่แล้วค่ะมีเบื่อกันบ้างก็มีคนมันอยู่ด้วยกันแหละเรื่องอะไรเหรอเรื่องส่วนมากมันจะเป็นพี่งี่เง่าจะเหลือเหรอน้องเพราะว่าความแบบเอาแต่ใจตัวเองมันก็ยังมีอยู่จะบอกว่าเราบรรลุแก้ไขได้ 100% มันก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าถึงจะทะเลาะกันยังไงไม่เคยแบบว่าบอกว่าเลิกกันมั้ยเลิกกันป่ะอะไรเงี้ยมันอัปยงเงี้ยผู้จาหยาบคายต่อกันด่ากันให้อีกคนนึงเจ็บอะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมเลิกไม่ยอมจบสักทีจำได้ไหมเมื่อ2อาทิตย์ก่อนพูดอะไรกับพี่ครั้งก่อนก็พูดแบบนี้ลำเลิกเรื่องเก่าไม่มีเลยค่ะเราไม่ทำกันคือเป็นกฎของกันเลยใช่เราไม่ทำกันเลยเราพูดเรื่องแค่ปัจจุบันเนี่ยถ้าโมโหก็อย่าพูดด้วยสักแป๊บหายโมโหแล้วก็มาคุยกันขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับ